วัฒนาปากหวานป่ะป้าวัฒนาปากหวานป่ะตำรวจสั่งให้ป้าปากหวานปากหวานอ่ะปากหวานโอเคไปเลยปากหวานให้หมอปลานะให้หมอปลานะไม่ต้องให้ครับเอาไหมเอาปากหวานป้าปากหวานป้าผมปากหวานผมเลยให้ไป100หอมแก้มทีผมให้อีก100ให้100หอมแก้มทีนะเออให้หอมแก้มทีอ่ะให้100หอมก่อนนะจับรถไปก่อนอ่ะหอมแก้มที100หอมแก้มเราได้ป่ะหอมไม่ได้ไม่เอาครับไม่เอาตามป้าว่าเดี๋ยวจะจัดการแล้วนะตอนนี้มันโน้ตกำลังตำรวจแอบป้าครับป้าครับว่าไงป้าจะซ้อนท้ายเบิร์ดไปไหนไม่ซ้อนไม่ให้เราซ้อนทำไมเนี่ยเอ้าว่าคุณซ้อนคุณเองอ่ะกูลุกเลยครับเออยาทำลูกโดนปั๊บลูกโดนปั๊บนะโดนปั๊บนะยาตายแล้วจะไปไหนป้าเออตายแล้วจะไปไหนชีวิตจริงก็จะเกิดแล้วตายแล้วจะไปไหนเราป้ารัตนาซ้อนท้ายเบิร์ดนะวันนี้นะเตรียมตัวนะจะไปไหนเอาไปโรงแรมจับจับเกาะผมไว้เกาะหัวเดี๋ยวต้องไปแล้วมีอะไรอ๋อเอาหัวเก็บตังค์อยู่หัวเก็บตังค์อยู่ตัวเนี้ยไม่ได้เก็บอยู่หัวอะไรเก็บตังค์เก็บก่อนแล้วเองไอ้เหี้ยเบิร์ดแกจะพาป้าไปไหนแวนที่ไหนสนามป้าใครเนี่ยคนนี้ใครหมาเอาติดท้ายหมาเหรอเดี๋ยวพ่อสงก็สับแล้วนะสับอะไรป้าให้คนแอบยิงป้าจะไปไหนลงแล้วนะยังอย่าเพิ่งดิป้าเสียเข้าปรับนะเสียเข้าปรับป้านอนมาอุ้ยๆๆเจ็บอุ้ยป้าป้าทำอะไรน้องมันมึงมาอยู่บ้านกูทำไมป้าคุณทำอะไรเบิร์ดมานะเอาสับแล้วสับแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็สับสับมึงแหละป้าบอกไม่ใช่คนที่ในบ้านคนนี้นะเอาผิดอยู่วะมันนั่นดิป้าทำเสียงมอเตอร์ไซค์หน่อย1 2 3อุ้ยอะไรมึงทำกูอย่างนี้กูปวดหัวมากแล้วเนี่ยเออแต่ให้ตังค์ให้ปวดชีวิตอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่โนดอะไรก็จะ500แก้กับค่าปวดหัวไม่ต้องแล้วกูจะลุกแล้วนะ500แก้กับปวดหัวมากเลยแน่ๆเดี๋ยวตำรวจมากันเต็มเลยเนี่ยตำรวจมาทำไมป้าตำรวจไปไหนเดี๋ยวรถมากันอะไรป้าอ๋อลบนะป้าจับไว้นะป้าจับไว้นะป้าลบนะป้าลบนะป้าจับไว้ป้าจับไว้อย่ามันล้มกูไม่ไหวแล้วนะป้าอย่ามันล้มมึงลุกไปป้าจะจีบผมทำไมอ่ะมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงล่ะป้าจีบผมป้าอย่าด่าป้าอย่าด่าโอ้ยกูไม่ไหวแล้วไอ้บรรดาเหี้ยทั้งหลายถ้าจัดสรรด้วยเธอเนี่ยคุณแอบยิงเลยค่ะศักดินทร์ลัดดาวาสนาดานัยมาโนดก็จะเกิดละเดี๋ยวคนมันตายก็พูดกันแล้วนะให้คนมาแอบพูดกันเราตะกี้เราได้ยินเลยใจเย็นๆถือปืนกันมาหมดแล้วป้าแว่นหน่อยดิแว่นหน่อยดิแว่นมาดิมึงพูดกันอย่างนี้เย็ดแม่ไอสัตว์ไอควายดองไอช้างเย็ดไอแม่เย็ดไอควายป้าอย่าป้าถ้าจัดสรรให้คนมาแอบยิงเป็นแถวนั้นครับโหยเขาช่วยเรานะเราเป็นคนดีนะคนบ้านใต้พูดกันหมดเลยบ้านเหนือบ้านใต้ป้าแว้นหน่อยเขาจะแอบมายิงกันนะพอดีเบิร์ดมารับป้ารัตนาไปเที่ยวครับไปแว้นใช่ป้ารัตนากว่าจะขึ้นรถมาได้นี่โหเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากเหนื่อยมากเพราะป้านาจะเป็นคนเกเรมากเดี๋ยวบ้านกูเกิดขึ้นจริงจากเนรัตดาป้ารัตนาพูดเท่เลยนะครับน้องไม่ต้องมีขาตั้งแกสามารถอยู่ในรถคนเดียวได้นะครับโอ้ยเป็นคอนเทนต์ที่แป๊กโคตรสุดเลยนะครับมึงในไอ้นาไอ้นาป้าหยาบโอ้โหมึงก็ใหญ่หยาบเดี๋ยวพี่โนดมาจริงแล้วเนี่ยป้าหยาบจากเนินพระสงฆ์บอกจัดการแล้วนะกล้องมุมนี้แบบโหแล้วแบบกล้องนี้พอดีเลยนะแบบมึงให้กูนั่งทำไมเนี่ยกูถ่ายรูปของกล้องนี่ไอ้นายหีจ้าป้าอย่าหยาบกูจะหยาบเพราะมึงนั่นแหละไอ้โยปลาหลานั่งกินได้หมดเลยนะเผ็ดมากเลยวะใช่เผ็ดแล้วโอ้ยกูไม่ไหวทำกูอย่างนี้นะกูจะบอกกับตำรวจหมดแล้วป้ารัตนาแว้นมอไซค์ครับเอฟปีสวยมากเป็นภาพที่หาดูยากแล้วแกโกงเขาด้วยใช่แล้วแกบิดได้ไหมไม่ได้แล้วพระจ๋าจัดการคนประเภทนี้ให้ตำรวจมาเยอะๆเลยค่ะทันทีทันใดป้าเอฟซีบอกให้แว้นหน่อยป้าเอฟซีบอกให้แว้นหน่อยในเนี้ยป้าเอาแว้นจัดนี้แว้นเลยไม่ต้องสอนกูนะไม่ต้องสอนทำเองป้ารัตนาไม่ต้องสอนแต่ป้ารัตนาทำเองได้กูไม่ทำหรอกนะลองดูมึงพูดกันอย่างนี้กูไม่สบายใจกูปวดหัวมากเลยเนี่ยเอาอีกแล้วปวดหัวอีกแล้วไปกินยาป้ามึงทำกันอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่โน้ตป้าแล้วตังที่ป้าเอาของเขาไปเอาของผมไปแล้วคลิปยังถ่ายไม่เสร็จเลยเนี่ยเอาไปทั้งอะไรอ่ะน่ะเนี่ยเป็นมีหลักฐานนะเฮ้ยมีหลักฐานนะมาบ้านกูทำไมเนี่ยผมมีหลักฐานที่ป้าเอาตังผมไปแล้วก็ไม่มาขับรถให้ผมวัดน่ะสับกันเป็นแถวตอนที่เราโทรคุยกันไว้บอกจะมาขับในสนามเนี่ยคุณตอนที่คุณโทรกับผมว่าเดี๋ยวป้าจะเอาไปสนามไปแข่งป้าอย่าป้ากูแต่หยาบบาป้านี่แหละคนบ้านใต้เขาบอกเดี๋ยวจะมากันแล้วป้ารัตนาค่อนข้างจะหยาบคายมากบาด้วยมึงก็ไม่ใช่คนบ้านกูเลยนะ
บ้านบัวศักดิ์นินรัตดาวาสนาดานในมาโนดรัตนาวัฒนาใส่ลุงพระกำลังเสกบอกแอบบอกกับเรากันเลยขนาดข้อมรถยังรัตนาวัฒนาใส่ลุงอยู่เลยอ่ะขนาดข้อมรถขนาดเราจับอย่างนี้เราก็อย่างนี้ด้วยลองแวะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยลองแวะลองแวะเอาลองแวะจริงหมอกเฮ้ยจะหมอกเว้ยแกจะหมอกเว้ยทุกคนนะรัตนาจะหมอกเว้ยไหวแล้วนะป้าจะหมอกเว้ยป้าจะทำท่าจะหมอกใช่ป่ะแกใช่ป่ะไอ้สัตว์ป้าอย่าโอ้ยกูไม่ไหวเลยนะตัวกูเนี่ยแต่เมื่อกี้ทุกคนนะครับป้ารัตนานะครับจะหมอกเมื่อกี้ขอลงไปอย่างเงี้ยขอเหมือนทำท่าแบบจะดิ้นแคทใช่ป่ะจะมือใส่เกียร์ใช่ป่ะเมื่อกี้ป้าเกียร์อยู่นี่ไงเมื่อกี้เห็นป่ะป้าทำโทษประเภทคนหน้าหีทุกคนอย่างหนักป้าไม่หยาบกูจะหยาบเพราะป้าหยาบไม่ได้บ้านเหนือบ้านใต้พูดตรงนี้นะผมจะแอบมายิงกันแล้วนะเอกนนท์ไม่ต้องป้าละหน้าเมื่อกี้แบบจานนี้นะจะจับเลยครับเอองัดเกียร์ครับยังงึงงัดเกียร์ว่าละหน้าโคตรสุดเลยเดี๋ยวก็มากันเต็มแล้วเนี่ยพระสงฆ์บอกแต่พูดถึงป้าละหน้าจับเนี้ยปุ๊บมันยกขึ้นได้นะโอ้ยป้ายกล้อป้ายกล้อทำไมป้ายกล้อทำไมอ่ะยกอ๋อเจ็บปล่อยผมป้าไม่ปล่อยนะเจ็บผมเออโอเคเป็นไงเบิร์ดเป็นไงมึงน่าจะตายเจ็บไวมากมือเจ็บไวมากนี่ไม่ไหวแล้วนี่เจ็บขามากเลยเจ็บว่าไม่เฉยนี่เจ็บตรงเนี้ยถ้าแกได้แต่แกสบายได้แกถ้าได้มันไม่ได้หนักอะไรเลยไอ้นี่นะชีวิตจริงแล้วกูจะบอกบ้านกูหมดเลยนะแกคล่อมรถมึงเป็นบุญตาที่เอฟพีทุกคนใช่เอฟซีนะโอ้โหน้อยนะที่ป้ารัตนามาคล่อมรถแบบเอารถอันนี้รถแดกในสนามโดยเฉพาะนะต้องบอกว่าไม่ได้แว้นบนถนนใหญ่ในสนามเท่านั้นเป็นรถในสนามต้องบอกก่อนนะจากร้านเลยนะออกมาจากร้านเลยร้านมันเลยใช่แต่งเองร้านเอกนนท์โอ้ยเท่มากป้าบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยกล้องหน่อยไม่บ๊ายบายมึงไปไอ้เหี้ยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยกูไม่ไหวแล้วนะได้หมดจะดูนี้มึงทำกูอย่างนี้นะกูจะชีวิตจริงแล้วกูจะตรวจบอกกับพระเลยไอ้แอบฆ่าไอ้พวกนี้ทุกคนเลยบ้านไหนเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะทำกับการ์ดมือได้แต่ลุงนะเนี่ยมันจะดับไงมันต้องคอยเลี้ยงไว้ไม่ถ้าสตาร์ทมือมันแต่ถ้าซูเปอร์สตาร์ทจริงไม่เดือดกูตัดต้นดังตรงนี้พันเลยกวักมือเรียกเราเนี่ยนี่เขามาแอบยิงตรงนอกป้าจะไปไหนนั่งให้กูนั่งทำไมเนี่ยเอาป้าไปคล้องเองไปคล้องนะลุกได้ไงลุกล้มนะป้าจ๋าคล้องเองได้ป่ะจบป้าเป็นไงสนุกมั้ยสนุกป่ะกูไม่สนุกแล้วพวกมึงจะตายอ่ะมีได้อยู่โคตรเอ้ยถ้าได้ว่ะถ้าเอาป้าเข้ามาแล้วเข้ามาใช่มีเอียนด้วยน้ำมันหกเลยเป็นไงใช่อ่ะหกวันละตะวันหกไม่เป็นไรป้าและเดี๋ยวป้าถามความรู้สึกหน่อยเป็นไงข้อมอไปเป็นไงสั่นเลยนะเนี่ยสั่นอะไรสั่นเลยหิวข้าวหรือไงเนื้อตัวไม่ดีนะมีความรู้ปุ๊บเนื้อตัวไม่ดีเลยนะครับน้องๆไปได้ไหมจริงไม่ได้เอามาไม่ได้เอาแกมาทรมานนะจริงๆนั่งธรรมดาทั่วไปอ่ะมันไม่ได้หนักอะไรแค่นั่งปุ๊บมันก็ฝึกทักษะแกให้แกแบบ